Bonjour à ุ o u s สสวัสดีคะ่ะทุกคน comment ça va j'espère que vous allez bien สบายดีไหมคะแพร่ว,ว่าทุกคนจะสบายดีนะคะคําว่าฉันต้องไปแล้วนะไปก่อนนะฉันจําเป็นต้องไปแล้วในภาษาฝรั่งเศสสามารถพูดว่ายัางไงได้บ้างคําที่เราจะบอกว่าฉันไปก่อนนะ ปดีกว่าโดยที่ไม่ได้บอกคนที่เราคุยด้วยว่าจะไปไหนนะคะเราสามารถใช้คำคำกริยาซองเนลเรียกว่าเป็นออสำนวนละกันซองเนลแปลว่าไปโดยที่ไม่ได้บอกว่าไปไหนก็คือไปแล้วนะไปก่อนนะไปดีกว่านะคะเช่นจะมาใช้กับฉันไปก่อนนะ Je e m n v a i s j e m e n v a เ s ฉันไปก่อนนะ j je m'en vais นะเธอไปแล้วหรอจูจองวั จุดตรงวะเธอไปแล้วหรอ,อแบบนี้นะคะแต่เอาเริ่มจากตัวเองก่อนละกันฉันไปฉันไปก่อนนะ Je m'en vais แต่คราวนี้มันจะมีอีกออประโยคหนึ่งนะคะโครงสร้างหนึ่งที่แพลเจอในหนังบ่อยมากคนฝรั่งเศสใช้บ่อยมากนะคะคือ,อ,อมีธุระอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบจำเป็นต้องไปแล้วอ่ะนะคะเราจะใช้ il faut que แล้วตามด้วย s u b j u n c t i v มันจำเป็นที่ฉันต้องไปแล้วเขาจะพูดว่า infogege ใหญ i l f o g e g e แต่เราจะไม่ได้ยินแบบนี้แน่นอนเพราะว่าคนฝรั่งเศสน,นะคะจะพูดเร็วมากเป็น foc ใ a ญ่ฟอ e ซึ่งตอนแรกเรลาก็แบบ um? Allez, อะไร foc ใหญ่เนึ้ว่า foc เ e ็ที่แปลว่าซ่อมแต่สถานการณ์มันไม่ใช่ไงแบบเฮ้ย hey! เจ r e n d e z v o u s f a ฟอก ฉันมีนัดฉันมันรู้แหละว่าต้องไปแล้วแต่ทำไมเขาไม่ใช้คาว่า j e m o v i แต่เขาไปใช้คำนี้ซึ่งมันมาจากประโยคเต็ม i n f o ฟเกอร i เจย์อ่ะอิ u ถ้าเราไม่แน่ใจนะคะเราก็พูดแบบเต็มๆไปก่อนก็ได้ i n f o q u e j a i a อแต่ถ้าเราคล่องแล้วฟกตัวฟกมาจาก f o k ยอนะคะ f ฟกใหญ่ฟกใ f o ่ฟกใหญ่ไปก่อนนะ rendezvous นะคะลองไปใช้ดูจะเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าไปดีกว่าไปแล้วนะ je m'en vais alor นอดเดอรเจอกันพรุ่งนี้หรือว่าอับเบียนตหรือเออ u s e z moi j'ai rendezvous f o ฟอร c h e ขอโทษนะฉันมีนัดจำเป็นต้องไปแล้วละ่ะลองไปใช้ดูนะคะใช้ได้ไม่ได้อย่างไงลองมาบอกดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะโอ้ฟ้าสวัสดีค่ะ